สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาลองดูกันนะครับว่าไข่เป็ดที่ต้มระหว่างไข่เป็ดที่ต้ม6นาทีครึ่งนะครับกับไข่เป็ดที่ต้ม8นาทีข้างในไข่แดงจะเป็นยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆนี่คือ6นาทีครึ่งนี่เป็นยางมะตูมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูว่า8นาทีเนี่ยไข่แดงมันจะสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาลองปอกไข่กันเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาด้านซ้ายนะครับจะเป็นต้ม6นาทีครึ่งนะครับต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับกับน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่ในน้ำเย็นนะครับน้ำเปล่าเพื่อไม่ให้ความร้อนมันระอุเนาะถ้ามันระอุคือมันก็จะสุกกว่านี้นะครับผมส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นไข่ต้ม8นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก6นาทีครึ่งก่อนละกันเนาะนะครับนะครับเนี่ยแกะแรงไปหน่อยไข่เสียรูปเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาพักไปก่อนส่วนนี้เป็นไข่8นาทีนะครับผมนี่เราจะแกะอย่างระมัดระวังมากขึ้นโอเคเราแยก2ลูกอย่างชัดเจนนะครับลูก6เริ่มครึ่งเมื่อกี้เราแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเราเอาโอเคเดี๋ยวเราออกมาเริ่มดูข้างในกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามาดู6นาทีครึ่งนะครับใช้ซ่อมในการฟึบอ๋อเป็นไข่ยางมะตูมอย่างสวยงามนะครับดูสีสันซะก่อนสุดยอดอีกอันหนึ่งนะครับขออนุญาตใช้ซ่อมเดิมนะครับของ8นาทีฟึบโอ้8นาทีก็เป็นไข่ยางมะตูมเหมือนกันแต่สังเกตได้ว่าเนี่ยขอบจะเริ่มกลายเป็นสีเหลืองสุกนะครับถ้าเราเติมต้มไปอีกสัก2นาทีนะครับคิดว่าไข่แดงน่าจะสุกเนาะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบไข่เป็ดต้มยำตูมนะครับถ้าชอบแบบยำมะตูมจ๋าเลยก็แนะนำ6นาทีถึง6นาทีครึ่งนะครับผมถ้าชอบแบบข้างขอบเริ่มสุกแล้วโอเคหรือไปจนสุกนะครับต้ม8นาทีขึ้นไปนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูซิว่าเราจะทดสอบหรือทดลองทำอะไรบ้างนะครับผมโอเคสวัสดีครับ